ุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนู Easy Carrot Cake ที่ตอนนี้ส่วนผสมที่พักเอาไว้ก็ได้ที่พร้อมนำขึ้นมาทำขั้นตอนต่อไปแล้วล่ะครับหลังจากพักกั้งไว้สักพักหนึ่งนะฮะประมาณ15นาทีสังเกตดูมันจะเริ่มเหลวลงอันนี้คือถือว่าได้ที่ละใช่เราก็สามารถทำได้ปกติแล้วเนี่ยกระทะเทฟลอนน่ะมักไม่ติดภาชนะอยู่แล้วแต่ว่าเพื่อให้การทำงานที่ง่ายขึ้นครับผมคุณสามารถใช้น้ำมันลำข้าวตรามรกตแบบที่พวกเราใช้ทาก็ใส่ไว้แบบนี้ทำให้การทำงานสะดวกยิ่งขึ้นตั้งไฟเลยตั้งไฟนะครับชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กอันนี้หนาบางสุกไม่เท่ากันแต่เชื่อเราว่าใช้ไฟอ่อนก่อนเพราะถ้าเกิดว่าคุณใช้ไฟแรงส่วนผสมจะไหม้ก่อนสุกครับเพราะวันนี้เพิ่งวันพุธเองคุณเนี่ยนะโอเคเราทานน้ำมันรำข้าวตรามรกตลงไปนะครับจากนั้นพอกระทะเริ่มร้อนก็สามารถทำได้เลยใช่ค่ะก็เพื่อให้การทำงานง่ายเนาะเราก็เอาสกู๊ปไอศกรีมมาสกู๊ปเอาจะได้ไม่เลอะมือแล้วก็เพื่อควบคุมทรงของแพนเค้กเราให้สวยก็ใส่วงแหวนไป1สกู๊ปต่อ1วงน่าจะสกู๊ปอ้าวอาจารย์ก็สกู๊ปบ้านคุณกับสกู๊ปบ้านเรามันคนละไซส์กันน่ะคุณอ้างอิงบ้านเลยเหรอคุณด่าป่ะเนี่ยสกู๊ปบ้านคุณเหรออย่างนี้เหรอคิดไปเองครับอ๋อโอ้ใจเย็นก่อนครับอย่าเพิ่งทะเลาะกันเดี๋ยวเค้กแครอทจะออกมาไม่สวยก็1สกู๊ปนะครับง่ายๆแบบนี้ตักลงไปจากนั้นก็ตักส่วนผสมตักลงไปในพิมพ์วงแหวนจนเต็มครับแล้วก็รอจนสุกนั่นเองครับเอ้ยง่ายนะง่ายไหมง่ายนะแล้วก็ถ้ากังวลว่าตัววงแหวนเนี่ยจะติดวงแหวนคือเค้กติดวงแหวนคุณก็สามารถทาไขมันคือทาน้ำมันลงไปรอบๆวงแหวนได้เช่นกันนะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราต้องเอาวงแหวนออกแล้วหรือเราพลิกทั้งวงแหวนหรือยังไงฮะเวลาจะเห็นว่ามันพอจะสุกแล้วอะคือมันจะเริ่มมีฟองอากาศขึ้นมาข้างบนตอนนี้กลิ่นของเค้กแครอทก็เริ่มหอมได้ที่แล้วก็พร้อมให้พลิกกลับด้านแล้วล่ะครับอ๋อน้องคุณเทดดี้คะเดี๋ยวเราจะพอเราเห็นมันพองขึ้นมาเป็นมันแล้วเราก็จะพลิกโอ้เห็นไหมทำอย่างทอดไข่ดาวเลยนะครับร้อนมากนะคุณสิ่งที่คุณจะต้องจำเป็นจะต้องระวังคือไฟห้ามแรงไฟห้ามแรงเพราะเราทำชิ้นหนาโอเคอ่ะจากนั้นเราก็จะทิ้งเข้าไว้แบบนี้แล้วก็เราจะมาทำส่วนผสมครีมชีสกันได้ครับผมมาอ่ะปกติแล้วเค้กแครอทเนี่ยจะทานแต่เนื้อเค้กอย่างเดียวเนี่ยถือว่าอร่อยแต่ว่ามันเหมือนมันขาดอะไรไปเพิ่มความชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำรสชาติที่แบบเปรี้ยวนิดๆหวานหน่อยๆใช่ไหมครับวันนี้เราก็เลยจะเป็นส่วนผสมของครีมชีสแต่ครีมชีสของเรามีความพิเศษยังไงครีมชีสของเราเนี่ยนะวันนี้หอมกลิ่นวานิลาที่สำคัญมีรสหวานแบบนวลอ่ะนี่เลยนะฮะจะเป็นสิ่งไหนไม่ได้นะครับนอกจากอันนี้เลยครับน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาตราเนเจอร์เทสครับอ่ะกลิ่นเขาหอมดีจริงๆจะได้ใส่ลงมาใส่ได้เลยนะฮะใส่ก่อนเลยอย่างแรกเลยใส่ก่อนเลยหอมแบบด้วยรักนี่โอเคเราชอบนะเพราะสารพัดประโยชน์ใส่กาแฟก็ได้ครับแถมยังเอามาทำขนมได้ด้วยครีมชีสนะคะเราเอามาทิ้งเอาไว้ในอุณหภูมิห้องก็จะได้นุ่มๆอ่อนตัวหน่อยเวลาซื้อครีมชีสมาอย่าเก็บเข้าช่องแข็งนะพอถ้าเก็บข้อช่องแข็งเสร็จแล้วคุณเอามาใช้มันจะเป็นเม็ดเม็ดบัตเตอร์เนยสดนะคะใส่ลงไปจากนั้นอันนี้เคล็ดลับอีกหนึ่งเคล็ดลับเลยนอกเหนือจากน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาตราเนเจอร์เทสแล้วการทำให้ครีมชีสมีกลิ่นหอมเนี่ยนะเราใส่ผิวมะนาวลงไปค่ะเหมือนเพิ่มความสดชื่นเข้าไปใช่น้ำมะนาวจะมีรสเปรี้ยวแต่ผิวมะนาวจะให้กลิ่นแล้ววันนี้เราใช้เป็นผิวมะนาวเหลืองจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันแค่นี้ครีมชีสก็พร้อมแล้วล่ะครับง่ายจริงๆง่ายๆแบบนี้เลยนะฮะโอเคอ่ะก็คือคนผสมจนเข้ากันนั่นแหละนะครับถ้าอยากให้ข้นกว่านี้แช่ตู้เย็นทิ้งไว้แป๊บนึงเขาก็จะเสร็จตัวขึ้นแต่วันนี้เราอยากได้เหมือนเป็นแบบซอสติ้งอ่ะแล้วก็มีเราจะมีไอศกรีมทานคู่ด้วยโอ้โอเคอ่ะอันนี้เค้กแครอทของเรานี่คืออีกด้านหนึ่งก็คือเริ่มสุกแล้วใช่เราจะเห็นว่าเขาเนี่ยพองขึ้นมาแบบนี้ถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้แล้วอ่ะถ้าอย่างนั้นเค้กแครอทได้แล้วนะฮะตัวครีมชีสก็ได้แล้วเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟกันนะครับว่าอีซี่แครอทเค้กของเราเนี่ยจะน่ากินขนาดไหนครับออกสีลูกผมช่วยจับไหมมันร้อนอ่ะเทดดี้จะช่วยจริงๆหรอก็ฮึบเดียวอ่ะอึดใจเดียวอ่ะจริงหรอร้อนมากนะอึดใจเดียวจริงคุณเนี่ยเอามีดยันฝั่งนี้ผมจะดึงออกหนึ่งสองสาม
ใจเดียวเอาไม่ทำแล้วหรออึดใจไงวันนี้เรามีเมนูมะขามแก้วจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสและแป้งข้าวโพดละลายน้ำลงในภาชนะคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะพักไว้ให้เย็นใส่น้ำตาลทรายลงในส่วนผสมมะขามที่เตรียมไว้ตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกป่นนวดผสมให้เข้ากันปั้นเป็นก้อนกลมขนาดเล็กนำลงวางในน้ำตาลทรายสำหรับคลุกโรยน้ำตาลทรายพับด้านบนพักไว้ประมาณ 30-45 นาทีนำมะขามแก้วห่อด้วยกระดาษว่าวที่มีแผ่นพลาสติกลงอยู่ด้านบนจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้มีขนมใหม่มาแนะนำคุณนะครับนั่นก็คือครัวซองผสมกับมัฟฟินเราเรียกว่าโคลเฟนเมื่อมองที่ชั้นของขนมแล้วเป็นชั้นนุ่มๆชุ่มฉ่ำไปด้วยไขมันเนยอย่างดีลักษณะเหมือนเนื้อของครัวซองมีกลิ่นหอมและรสชาติอร่อยคุณผู้ชมครับโคลเฟนจึงกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในทั่วยุโรปและอเมริกาตอนนี้ที่เมืองไทยเราเป็นเจ้าแรกนะคุณผู้ชมโคลเฟนให้คุณผู้ชมลองชิมถึง3รสชาตินั่นก็คือพรีเมียมบัตเตอร์โคลเฟนช็อกโกแลตมอลต์บัตเตอร์โคลเฟนซินนามอนบัตเตอร์คลูฟินอยากชิมคลูฟินสูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์รีบสั่งเลยนะครับคลูฟิน1กล่อง3รสชาติรสชาติละ3ชิ้นรวมทั้งกล่อง9ชิ้นนะครับคุณผู้ชมครับราคารวมส่งถึงบ้านคุณผู้ชมทั่วกรุงเทพเพียงแค่กล่องละ650บาทครับสั่งได้ที่ LINE แอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ Facebook Fanpage ยิ่งศักดิ์ฟู้ดครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่026827644นะครับ